วัสดีค่ะสวัสดีครับตี10เดย์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ถ้าเอ่ยชื่อมาทุกคนก็คงจะนึกถึงความสนุกความตลกและการแสดงโชว์ที่อลังการจัดเต็มไม่ห่วงสวยจนใครๆยกให้เป็นสุดยอดนักเอนเตอร์เทนเนอร์ก็เลยทีเดียวจริงค่ะคุณอาขานอกจากจะทุ่มเทให้กับการงานแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยทุ่มเทให้กับคนรอบๆตัวด้วยคือพูดง่ายๆเลยว่าเรื่องเงินเรื่องทองของกำนันจัดเต็มจนแพทยกให้คนคนนี้เนี่ยเป็นสายเปย์ตัวจริงเลยค่ะฟังแล้วจะอึ้งจะทึ่งมากเขาคนข้างบ้านยังซื้อของให้อ่ะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะฮะจะเป็นยังไงในช่วงสนทนาเดี๋ยวเราคุยกันแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยฮะให้ไปดูโชว์จากเธอซึ่งวันนี้เธอจัดเต็มมาอีกเหมือนกันโชว์อลังการงานสร้างครับพบกับเธอเลยครับคุณเป็กกี้ศรีธัญญากับเพลง Crazy in Love ครับI'm looking so crazy, my baby.
ยอดอลังการงานสร้างจริงค่ะมาให้เต็มเลยค่ะมาต่อไปก็ไม่มีงานแล้วนะอุ๊ยพอเราไม่มีทีมปกติไปร้องเพลงก็ถือไมค์อย่างเดียวไม่มีใครจ้างแล้วคุณคะดิฉันไม่ได้หุ่นดีแล้วไม่ได้สวยเซ็กซี่อย่างคุณณปภานี่ก็ต้องหาอะไรมาหลอกลูกค้าไม่จริงหรอกไม่จริงเพลงฮิตก็ไม่มีก็ต้องให้ลูกค้าแบบหลงงงงวยกับเอฟเฟคแล้วก็หลงงวยกับแดนเซอร์สับขาหลอกค่ะสับขาหลอกสับขาหลอกอะไรกันในทีมงานทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งโปรกี่คนอะวันนี้เอามาเป็นเซตแบบ backing track นะคะปกติแล้วเนี่ยก็มีแบบเต็มวงจะมีนักดนตรีด้วยก็มีมือคีย์บอร์ดมือกีตาร์มือเบสมือกลองแล้วก็มี backstageเป๊กว่าน่าจะ20กว่าคนประมาณนั้นถ้ารวมคนขับรถด้วยนะคะรถตู้ก็เวลาไป2คันไม่รวมคันของเป๊กนักดนตรีคันนึงแดนซ์คันนึงแล้วเป๊กก็ตามไปทีหลังเผื่อวันไหนมีถ่ายรายการก็จะได้ถ่ายรายการได้ก่อนแล้วก็ตามไปทีหลังได้เวลามีอีเวนต์หรือว่าเวลาบินอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเซฟคอสให้ลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราบินทั้งหมดไปเต็มวงแล้วก็จะพยายามทำให้คนน้อยที่สุดเพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าตั๋วเครื่องบินแต่ว่ายังพอทำงานได้อย่างเงี้ยค่ะเต็มที่มากนั่นแปลว่าลูกค้ามี2 choice ค่ะ choice backing track กับ choice ดนตรีสดถูกต้องค่ะเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่มีที่ยืนกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณมีที่ยืนค่ะถ้าดิฉันไม่ทำแบบนี้ดิฉันจะไม่มีที่นอนทุกคนดิฉันต้องหาเงินทำบ้านค่ะนิดเดียวส่วนใหญ่ลูกค้าที่จ้างไปเนี่ยเขาจะเข้าใจและเป็นลูกค้าที่รสนิยมดีนี่ค่ะแล้วชุดนะคะชุดคิดชุดอ่ะสวยไหมคะอันนี้ชุดแบบเมื่อกี้เลยเอามาให้เลยเป็นชุดใหม่นะเป็นของปีนี้เลยตัดแล้วก็เพิ่งใช้ได้3งานเองค่ะสำหรับปีนี้นะไม่ใช่ว่างานน้อยนะก็คืองานเยอะมากแต่ส่วนใหญ่โทรมายกเลิกค่ะปีนึงเราต้องตัดกี่ชุดคะปีปกติเนี่ยตามธรรมเนียมนะคะในโชว์1เซตเนี่ยเราจะเปลี่ยนกันทุกๆปีอยู่แล้วเพื่อให้ลูกค้าเก่าสามารถกลับมาใช้บริการเราได้จะคิดโชว์ใหม่กันทุกๆ1ปีค่ะประมาณนั้นค่ะอย่างเพลงเมื่อกี้นี้ของบียองเซ่บียองเซ่ค่ะโอ้ฮะครีซินแล้วซึ่งร้องเป็นบียองเซ่แบบเอเชียมากสำเนียงแบบบอกได้เลยว่าพัทยาฮัลโหลเทสค่ะสุดยอดค่ะจริงหรือเปล่าที่คุณเป็นสายเปย์เปย์ทุกคนไออย่างโควิดที่ผ่านมาทุกคนก็เจอปัญหาหมดงานน้อยทุกคนเจอหมดคุณแพทใช่ไหมใช่เนี่ยเจอคุณเลยยังอยากยืมเงินอยู่เลยไม่ได้น่ากลัวว่ายังยืมคนนี้อยู่เลยแล้วอย่างนี้เราต้องอบอุ้มหรือว่าเรามีการแบบว่าให้ใครพักงานหรือว่าอบอุ้มทั้ง20กว่าคนคุณทีมเป๊กอะน่ารักอย่างนึงคือน้องๆเนี่ยรู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้ความเดือดร้อนทุกคนมีตึงหมดอะไรหมดแต่เป๊กอะยืนยันกับทุกคนไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตึงและอยากให้ช่วยจงบอกแล้วเวลาแต่ละเดือนที่เราผ่านไปโควิดเนี่ยเราจะมีการวิดีโอคอลกันแล้วก็เล่นเกมแล้วก็แจกตังค์กันเพื่อเป็นการเยียวยาเป็นการเยียวยาแบบว่าอะอยากให้ผ่านกันไปตรงนี้ได้ใครมีเรื่องเครียดอะไรมาคุยกันใครไม่โอเคอะไรต้องการใช้เงินหรือว่าอะไรมาคุยกันแต่อย่างที่เป๊กบอกเลยทีมเป๊กดีน้องๆรู้จักเก็บเงินเราคือครอบครัวแล้วเราคือเฟรนด์เพื่อนกันเราคือเฟรนด์เวลาไปไหนเป๊กทานอะไรทุกคนทานเท่าเทียมร้านอาหารดีแค่ไหนทุกคนทานเท่าเทียมเป๊กก็คิดถึงทีมของเป๊กเป๊กก็คิดถึงเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็โทรหากันพอโทรแล้วรู้สึกเธอเป็นไงปรับสารทุกข์สุขดิบกันก็เลยเอ้ยเล่นเกมดีกว่าแจก 3,000 5,000 อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่รอบมันไม่ใช่ 3,000 5,000 นะสินี่เขียนว่าแจกโทรศัพท์แจกรถแจกบ้านอุ๊ยตอนนั้นแจกจริงค่ะก็คือจัดปีใหม่กับทุกปีเรารู้สึกว่าเราทำงานมันเหนื่อยแล้วทุกๆปีเราก็จะจัดปีใหม่แล้วเราก็หาศิลปินมาใหคนในทีมเราดูแล้วเราก็จัดเป็นเฟสติวัลเราก็ทำกันอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นทุกปีจะแจกอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้หนักหน่อยปีนี้มีแจกเปอร์โยเนี่ยทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่เลยค่ะ ยังเดือดร้อนอยู่เลยค่ะเจ้านายเจ้านายยังผ่อนอยู่เลยแล้วเราจริงๆไอเดียอย่างเงี้ยทำไมเราถึงต้องแจกหนักขนาดนี้ทำไมเราต้องเปหนักขนาดเนี้ยคุณแพทมันเป็นขวัญและกำลังใจนะคือเป๊กอะต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาแจกแบบมีเท่าไหร่ให้หมดอันนี้ไม่ใช่เป๊กก็แบ่งสรรปันส่วนส่วนที่เก็บส่วนที่ใช้ส่วนที่ตัดชุดส่วนที่แจกก็ต้องมีมันเป็นขวัญกำลังใจของคนที่ทำงานด้วยกันแล้วมันก็เรียกความสามัคคีเวลาเรามีกิจกรรมอย่างเงี้ยในทุกๆปีทุกคนก็เฝ้ารอคอยว่าเฮ้ยปีนี้เขาจะแจกอะไรแล้วมันจะเป็นธีมอะไรเราจะมีความสุขกันแค่ไหนในการมารวมตัวแล้วเราก็จะมอยแล้วก็จะมีภาพประมวลผลว่าปีนี้เราไปทำอะไรร่วมกันมาบ้างกับเรื่องที่บ้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ทุกอย่างมันจะประมวลผลของเราในปีนั้นๆ นะคะมันเป็นกำลังใจไปว่าโอ้โหอย่างนี้ลูกน้องรักตายเลยใช่นี่นะฮะก็ล่าสุดนี้ก็รักกระเป๋าไปใบนึงคนละรักเขาคนละรักใช่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันแหละค่ะเท่าที่ได้แล้วก็เห็นบอกเปเพื่อนร่วมงานด้วยคนนั้นก็คือแม่ตั๊กสิริพรอ๋อคนนี้จะเรียกว่าเพื่อนร่วมงานก็ไม่ถูกต้องนะคุณแพทต้องเรียกว่าปูชนียบุคคลนะคะเนี่ยคุณแม่ค่ะว่า
คุณผู้ชมคุณอาคุณแพทคืออย่างนี้คุณแม่ตั๊กเนี่ยอย่าลืมว่าเป็กเนี่ยได้ชื่อคำว่าเป็กกี้ศรีธัญญามาจากคุณแม่เขาแล้วหลังจากได้ชื่อนี้มาเป็กก็ทำมาหากินโดยที่มันยุ่งมากแล้วไม่ได้เจอกันแล้วมันมีช่วงนึงโอกาสดีที่เราได้ถ่ายรายการร่วมกันก็เลยว่าเอ้ยอยากให้อะไรเป็นของขวัญคุณแม่เขาสักหน่อยนึงอุตส่าห์ตั้งชื่อให้เราใช่ค่ะก็เลยซื้อกระเป๋าคุณตั๊กศิริพรเป็นผู้ตั้งให้นะฮะค่ะก็เลยซื้อกระเป๋าคู่แม่ลูกอย่างนี้ใช้กันคนละใบให้คุณแม่หรือวิตตองครับแต่ว่าก่อนที่ไปจะซื้อใบนี้คุณแม่เขาให้ใบใหญ่ไปมาแล้วค่ะก็เลยซื้อใบนี้ให้คุณแม่เขาโอ้ได้กำไรใบนี้ประมาณเท่าไหร่ต้องถามพี่เป๊กเท่าไหร่ใบนี้ใบนี้เป๊กผ่อน 0% อยู่30เดือนนะคะมันก็รวมดอกแล้วอะไรแล้วมันก็พูดยากเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจค่ะเออเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือว่าพี่ปูชนียบุคคลท่านนี้แต่เห็นบอกว่าเพื่อนบ้านก็ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวไหนข้างๆยังมีว่างอีกไหมคือต้องเล่าให้คุณให้ฟังก่อนค่ะคุณอาคือบ้านเพื่อนบ้านแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากเขาเวลาจะมีเทศกาลหรือว่าเขามีของฝากเนี่ยเขาก็จะมีของฝากมาให้เสมอๆบ้านเป็กหลังเล็กเนี่ยที่เป็กซื้อเดิมเลยนะคะก็เป็กซื้อเพราะว่าบ้านคุณพี่หนุ่ยเนี่ยเขาสวยมากก็เลยซื้อติดกับเขาคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่บ้านสวยมันก็จะทำให้บ้านเราดูดีไปด้วยและทีเนี้ยเป็กก็ดันไปซื้ออีกหลังนึงเป็นหลังใหญ่ซึ่งหลังบ้านติดกับหลังบ้านคุณพี่หนุ่ยทีเนี้ยมันจะมีการต่อเติมค่ะเป็กทำสระว่ายน้ำแน่นอนเวลาทำสระว่ายน้ำเราจะต้องลงเข็มที่มันอลังการและแน่นมากๆทุกๆการตอกเข็มเนี่ยมันก็จะต้องสะเทือนใจเพื่อนบ้านทีเนี้ยเป๊กก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไงดีรู้สึกว่าไม่อยากให้พี่หนุ่ยเขาเครียดก็เลยเป๊กก็เลยซื้อกระเป๋าชาแนลให้เขาใบหนึ่งทุกๆครั้งในการตอกเสาเข็มคุณพี่หนุ่ยเขาก็จะได้แบบหยิบกระเป๋าขึ้นรู้ความสะเทือนใจมันจะได้ลดลงน้อยลงใช่คิดแค่นั้นส่วนบ้านรอบๆก็แบบว่าเป็นพวกครีมอาบน้ำที่เป็นชาแนลเหมือนกันแต่ว่าของบ้านพี่หนุ่ยเขาได้เป็นกระเป๋าไปเพราะว่าเขาอยู่ชิดเลยเขาต้องสะเทือนเยอะที่สุดสะเทือนเยอะแล้วทุกครั้งที่สะเทือนเขาจะได้หยิบมาเป๊กกี้แล้วเขาจะได้คำด่าคำด่าใช่ความอาฆาตจะได้น้อยลงใช่ค่ะรปภ.ด้วยอ่ะโอ้ยรปภ.นี่ให้กันทุกปีค่ะนี่ให้อะไรบ้างใส่ซองเป็นเงินใส่ซองเป็นเงินว่ามันเป็นขวัญและกำลังใจเป๊กว่ามันก็ประมาณนึงของเราแหละแต่อาจจะมีมูลค่ามากๆสำหรับเขาอาจจะได้กับข้าวหลายมื้อสำหรับเขาก็มีความสุขค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ก็ให้คุณเขาสวัสดีปีใหม่ใช่นี่อยากที่พี่รปภ.มีกี่คนคะเยอะอยู่นะคะเราให้ที่หัวหน้าทีมคนเดียวหรือว่าเราอ่ะกะจังหวะตอนที่เขายืนเข้าแถวเขาจะมีเข้าแถวตอนเย็นแล้วก็จะนับว่าเอ้ยไปกี่คนมีกี่คนเข้าแถววันนี้ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเช้าเย็นมีกี่คนเนี่ยจะเข้าแถวแล้วก็ฝากให้กะเช้าเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามีกี่คนอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถามน่ารักจังเลยใช่เวลาเราขับรถทะลุไม้กั้นเขาจะได้ไม่โกรธเราเราไม่ทะลุรถเราผ่านเนี่ยค่ะก็ให้เขาจะได้มีความสุขแล้วก็เนี่ยไปเปย์คนอื่นคนอื่นมากมายคนข้างตัวละเปย์บ้างเปล่าคุณอะไรนะคุณหนวดเหรอคุณหนวดทำไมถึงเรียกคุณหนวดเล่าเขามีหนวดคุณขาใช่ไหมคุณขาค่ะเขามีหนวดแต่ว่าเรียกเขาคุณหนวดมาตั้งแต่ไหนแล้วเราห่างกันกี่ปีนะคะไม่เยอะค่ะ13ปีค่ะไม่เยอะคุณก็ยังอายอยู่นะคะไม่ต้องอายค่ะพัชจะยึดพี่เป็กกี้เป็นไอดอลเฮ้ยคุณคะถ้าได้เด็กที่สมองโตกว่าเราอ่ะเราจะโอเคมาก แล้วคุณหนวดเขาสมองโตกว่าเป็กเยอะเลยค่ะ จิตใจเขาดีด้วยใช่ค่ะเขาก็ตอนเช้ามานี่พอเป็กตื่นเขาเอามืออังจมูกไปก่อนเลย ดูแลว่าเออเช้านี้ยังโอเคนะยังหายใจอยู่พอยังมีลมแผ่วๆเขาก็จับตรงนี้ว่าเออโอเคไหมหลังจากนั้นเขาจะเริ่มนวดน่องให้เป็กเพราะว่าเป็นเส้นเลือดขอดค่ะแล้วเขาก็จะเปิดน้ำอุ่นให้เป็กลงไปแช่เข่าเป็กจะได้ไม่ค่อยปวดมากจะได้ทำงานได้เยอะเราดูติดเตียงนะแล้วกลางคืนเขาก็คอยพลิกตัวค่ะโอ้แผลก็ทับต่างหากโอ้โหแต่เขาดูแลทุกอย่างไอ้คำว่าทุกอย่างนี่คือยังไงบ้างคะทุกอย่างคอยซัพพอร์ตให้เป็นหลังบ้านที่เติมเต็มให้เป็นหลังบ้านที่ให้กำลังใจให้เป็นคนคอยรับงานที่เกี่ยงานได้เก่งมากวันหนึ่งวิ่งได้หลายงานมากจริงๆเคยทำได้ที่คุณหนวดเคยทำให้เกี่ยงงานให้เรารับได้วันหนึ่งกี่งานคะอีเวนต์3รายการอีกประมาณ2ได้5ถึง6ได้จริงๆได้ไปได้ทันด้วยไม่น่าเชื่อตื่นเต้นมากแบบโอ้โหเราไม่ต้องพะวะพะวงเลยว่าเราอยู่ในสตูแล้วคุณหนวดเขาจะไปไหนเขาจะไปทำอะไรไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรพวกนี้เลยเขาจะไปมองสาวหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขามองแต่ผู้ชายค่ะรอเล่นคือไม่ต้องมีกังวลเรื่องนี้เลยพอใจเรามันเป็นสุขเราไม่มีกังวลเราไม่ต้องคอยภาวะพะวงเรื่องพวกนี้เราก็จะมีสมาธิในการทำงานสมองเราก็จะสดใสแล้วเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นเราไม่เครียด
งานวันเกิดของเขาที่ผ่านมาเป๊กให้อะไรเขาบ้างเป๊กให้เงินนี่ให้เงินสุดยอดให้เงินคุณเขาเอาให้ไปเท่าไหร่โอ้แปดแสนเงินโอนอยู่ในบัญชี800,000ปีก่อนนู้นก็ให้ล้านหนึ่งโอ้โหสุดยอดใช่ค่ะให้แล้วก็อีก2วันค่อยเอาคืน ไม่ได้เอาคืนเราเล่นค่ะเผื่อเขาอยากไปใช้อะไรก็จะเรื่องของเขาเพราะว่าเขาทำงานอยู่กับเรานะคะอย่าลืมคุณอาแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ